ลอยแล้วไหมคะนี่หม่อมเจ้าดนัยนฤมิตรนี่คุณจอนสั้นบราวน์ไหมคะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณโป่งสวยมากเลยจนผมเสียดายที่ไม่ได้นำอุปกรณ์มาด้วยไม่งั้นผมจะวาดรูปตรงนี้เลยคงจะไม่เหมาะมั้งครับคนเดินผ่านไปผ่านมาคุณจอนสั้นจะเสียสมาธินะครับเวลาผมวาดรูปอะผมจะตั้งใจมากยิ่งได้นางแบบสวยๆอย่างคุณโป่งแล้วอะไรผมก็ไม่สนใจหรอกครับแล้วกับนางแบบคนอื่นๆล่ะฮะคุณตั้งใจงี้หรือเปล่าถ้าไม่เนี่ยพวกเธอก็คงจะเสียใจแย่ป่องหิวแล้วล่ะค่ะยังไงไปนั่งคุยกันต่อในห้องอาหารดีกว่านะคะเชิญไปค่ะพระบาทพระบาทไปค่ะเชิญเชิญไปค่ะป่องเดินเองได้ค่ะคุณฝ่าบาทเป็นเพื่อนสนิทของคุณโป่งครับผมกับครอบครัวคุณโป่งเนี่ยสนิทกันมากผมก็เห็นคุณโป่งเป็นเหมือนน้องสาวผมคนหนึ่งแต่ไม่ใช่น้องแท้ๆนี่ครับวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบตัวใครตัวมันของคุณเนี่ยทำให้คุณไม่เข้าใจในระบบเครือญาติแบบไทยๆที่ผูกพันกันเหนียวแน่นหรอกครับผมอยู่เมืองไทยมาหลายปีแล้วนะครับผมเคยได้ยินเรื่องหนุ่มสาวถูกคลุมถุงชนเพื่อให้สองครอบครัวเป็นทองแผ่นเดียวกันนั่นมันโบราณแล้วครับสมัยนี้มีน้อยแล้วโดยเฉพาะคุณโป่งเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงหัวสมัยใหม่เธอคงไม่ยอมให้ใครมาบังคับจิตใจเธอได้ง่ายหรอกครับผมรู้สึกว่าคุณจอนสันนี่จะยังไม่ค่อยรู้จักคุณโป่งดีนะคุณโป่งคงจะไม่ค่อยให้ความสนิทสนมมากนะทันสมัยดีนะคะสวยพอกับโรงแรมตามต่างประเทศที่คุณจอนสั้นเคยไปพักไหมคะครับหญิงอยากให้พวกมันออกไปจากวังของเราค่ะหม่อมแม่แต่พวกมันเข้ามาอยู่หญิงต้องเสียน้ำตาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วแม่ก็สงสารหญิงจ้ะแล้วก็สงสารตัวเองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงท่านพ่อไม่เคยเข้าข้างแม่เลยหม่อมแม่ถึงดูกลัวท่านพ่อนักล่ะคะหญิงไม่เข้าใจถ้าหม่อมแม่เสียงแข็งมีเหรอคะที่ท่านพ่อจะเห็นนางพวกนั้นสำคัญกว่าก็ไม่แน่หรอกจ้ะหญิงหม่อมเจ้าขาท่านชายรอที่ห้องอาหารเจ้าค่ะฉันไม่กินหญิงลงไปเธอจ้ะหญิงเพิ่งทำถ้วยชาเก่าแก่ท่านพ่อแตกนะเดี๋ยวกลิ้วอีกหรอกหม่อมแม่กลัวท่านพ่อจะจนเห็นดีด้วยที่ท่านพ่อส่งตำหนิหญิงไม่มีใครเข้าข้างหญิงเลยสักคนพ่อนึกแล้วว่าหญิงต้องขึ้นมาร้องไห้ให้ทุกคนปลอบตอนเด็กๆหญิงชอบถามเพราะว่าเมื่อไหร่หญิงจะโตสักทีเวลานี้พ่อขอยืมคำถามของหญิงมาถามตัวหญิงเองหม่อมฉันขอแล้วไปค่ะอย่าซ้ำเติมลูกอีกเลยจำเรียงค่ะคุณหญิงไปล้างหน้าล้างตาเจ้าค่ะ
จำเรียงเพคะให้ใครยกสำรับอาหารไปให้ฉันที่ห้องทำงานเพคะคุยธุระกันเลยดีกว่าครับจะได้รีบกลับคุณจอห์นสันจะให้คุณโป่งเนี่ยเป็นแบบในลักษณะไหนคิดไว้ยังครับผมจะให้คุณโป่งใส่ชุดไทยแล้วผมจะวาดภาพเป็นภาพโปรเทรตฟาบาทคงทราบว่าเป็นภาพลักษณะไหนสมัยผมเรียนที่ออกฟอร์ดเนี่ยผมเคยไปดูนักศึกษาที่เขาเรียนศิลปะวาดอยู่เหมือนกันครับแล้วคุณจะวาดภาพคุณโป่งที่ไหนครับที่บ้านผมจะเหมาะเลยครับคุณจอนสั้นให้โป่งพาเพื่อนไปกี่คนก็ได้เพคะโป่งอยากทราบค่าตอบแทนค่ะเดือนละ 2,000 จะพอไหมครับเงินเยอะก็จริงนะครับแต่มันเป็นระยะสั้นๆผมว่าคุณโป่งน่าจะทำงานกับบริษัทที่มั่นคงนะครับคุณโป่งเนี่ยมีน้องต้องดูแลผมจะหางานให้คุณโป่งทำกันแล้วกันผมรู้จักเจ้าของบริษัทอยู่หลายคนผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมออกป่าแล้วก็คุณโป่งต้องได้งานทำแน่ๆครับวันนี้โป่งรบกวนเวลาฝ่าบาทมามากแล้วจะนั่งรถเมล์กลับเองไหมคะผมจะขับรถไปส่งที่เดิมก็ได้ครับผมจะไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่อย่างคุณโป่งอยู่พอดีครับคุณจอห์นสันคงไม่ต้องลำบากแล้วครับอย่างนั้นโป่งกลับกับท่านนายสะดวกกว่าค่ะส่วนเรื่องบรรดาเขียนภาพโป่งจะกลับไปคิดทบทวนดูอีกทีนะคะเผื่อจะเป็นงานนอกเวลาตามใจคุณโป่งเถอะครับผมเคารพการตัดสินใจของคุณโป่งทุกอย่างขอตัวจะกลับไปนั่งดื่มต่อผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวของคุณโป่งแต่โปรดจำไว้ว่าผมกำลังพยายามทำหน้าที่เป็นพี่ชายที่ดีให้คุณเป็นวาสนาของโป่งที่มีพี่ชายที่ดีอย่างฝ่าบาทนะคะแต่ผมขออนุญาตทูลคุณจอนสันดีกับโป่งมากทำให้ป๋องมองข้ามสายตาคนอื่นที่มองมาอย่างจับผิดเวลาที่ป๋องไปไหนมาไหนกับเขาฝ่าบาทคงไม่กริ้วนะไหมคะถ้าป๋องจะเก็บเรื่องเป็นแบบเขียนรูปกลับไปคิดดูอีกครั้งคุณจอห์นสันเป็นคนนอกแท้ๆยังให้เกียรติในการตัดสินใจของคุณผมซึ่งเป็นคนในยอมที่ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณป๋องครับเชิญครับฉันให้จำเรียงไปดูที่เรือนตุ๊กตานางโป่งมันยังไม่กลับมาเลยนะเพคะไม่รู้ว่าพาท่านดนัยไปถึงไหนหญิงยุถ้าเธอใช้สรรพนามเรียกใครยังไงมันก็หมายถึงเธอเป็นอย่างนั้นด้วยหม่อมฉันทูลถามจริงๆเถอะเพคะในสายตาของฝ่าบาทหม่อมฉันกับลูกหญิงมีข้อดีบ้างไหมเพคะทรงต่อว่าซะทุกเรื่องทุกคนมีข้อดีข้อเสียด้วยกันทั้งนั้นฉันอยากให้เธอระลึกไปเสมอว่าถ้าฉันไม่รักฉันไม่หวังดีฉันไม่ตักเตือนความหวังดีที่ทำให้หม่อมฉันกับลูกต้องเจ็บปวดนั่นเหรอเพคะเชิญไปมอบให้คนอื่นเลยเพคะนางโป่งมันคงเต็มใจรับเธอกำลังดูถูกฉันกับหลานสาวตัวเองผู้หนังหน้ามันจงใจยุ่งฝ่าบาทเพื่อแกล้งหม่อมฉันน่ะ
จะส่งอยู่ให้ห่างมันเพื่อส่งฉันสบายใจแต่ป่าบักท่านทำเกมของมันป่าบักคงหลงเสน่ห์มันใช่ไหมคะจะปรึกษาท่านลุงไหมคะถ้างั้นเชิญเข้ามาข้างในเถอะเชิญนั่งมีเรื่องอะไรจะให้ฉันช่วยล่ะท่านนายตรัสว่าจะส่งช่วยหางานให้โป่งโป่งไม่ค่อยได้พบท่านเกรงว่าท่านจะทรงลืมรบกวนท่านลุงช่วยเตือนท่านนายได้ไหมเพคะท่านนายไม่เคยผิดคำพูดหรอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะถ้าพบท่านฉันจะถามให้ท่านลุงทรงเป็นที่พึ่งให้โป่งเสมอเลยเพคะโป่งไม่เคยได้ตอบแทนพระคุณเลยให้ป๋องช่วยรดน้ำกล้วยไม้ให้นะเพคะโอ้ยนี่รถมากไปแล้วคุณโป่งโป่งเคยเห็นพ่อรดน้ำจนชุ่มเลยไหมคะกล้วยไม้น่ะเป็นพืชกาฝากไม่ต้องการน้ำมากหรอกถ้ารดน้ำมากไปรากจะเน่านะเลี้ยงยากจังเลยนะเพคะอย่างโป่งคงปลูกหญ้าได้อย่างเดียวชายเล็กปลูกต้นไม้อะไรบ้างหลายอย่างเพคะทั้งต้นเข็มพิกุลมะลิชบาโอ้ยสารพัดเลยพี่คะยายแป้นช่วยพ่อดูแลยายปุ้มชอบขุดไส้เดือนไปตกปลาส่วนโป่งรอกินปลาพี่คะวันนี้จะเด็ดมาเวยอาหารเย็นไหมพี่คะถ้าประชุมเลิกเร็วจะให้คนโทรมาบอกเวยไปนิดเดียวแต่เดี๋ยวช่วงสายจะหิวแล้วพี่คะเธอก็รู้จะไม่ชอบอาหารฝรั่งเผอิญลูกหญิงบ่นว่าอยากทานพี่คะถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันไปทำข้าวต้มถวายนะเพคะไม่ต้องเดี๋ยวฉันไปทำงานสายน่าขันนะคะหม่อมแม่อะไรที่หญิงชอบท่านพ่อกลับไม่โปรดแม้กระทั่งอาหารลูกหญิงอย่าคิดมากเลยจ้ะ
ยังไงท่านพ่อก็รักลูกหญิงเพราะลูกหญิงเป็นธิดาแต่แม่สินับวันทรงจะห่างเหินแม่ไปทุกทีตั้งแต่น้องโป่งมันเข้ามาอยู่หม่อมแม่ก็ตอบโต้บ้างสิคะหญิงเป็นลูกทำอะไรไปก็เป็นการอกตัญญูแต่หม่อมแม่เป็นถึงชายาที่ถูกดูหมิ่นน้ำใจหญิงเห็นหม่อมแม่ไวๆแป๊บๆก็กลับมาปฏิบัติท่านพ่ออีกถึงทรงได้พระทัยลูกหญิงไม่เข้าใจแม่หรอกจ้ะหญิงว่าหม่อมแม่หัวโบราณนะคะนี่มันปี2512แล้วผู้หญิงน่ะไม่ใช่เบี้ยล่างของผู้ชายเหมือนแต่ก่อนนะคะช่างเถอะค่ะหม่อมแม่เป็นผู้หญิงยุคเก่าหญิงพอเข้าใจผมสู้สาเขียนรายงานไปนำเสนอแต่ในที่ประชุมท่านรัฐมนตรีกับผู้ช่วยรัฐมนตรีพาณิชย์เกิดขัดคอกันครับแทนที่พวกผมจะได้เสนอรายงานกลับต้องมานั่งฟังผู้บริหารเถียงกันคิดเสียว่าการขัดแย้งกันทำให้ได้บทสรุปที่ดีที่สุดแล้วกันครับท่านมาก็ดีละผมรับปากคุณโป่งว่าจะถามท่านถึงเรื่องงานของเธอดูคุณโป่งจะนับถือท่านมากเลยครับทูลปรึกษาท่านทุกเรื่องเลยผมได้เกริ่นกับคนรู้จักไปหลายๆคนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าได้ข่าวยังไงแล้วก็ผมจะรีบทูลให้ท่านทราบขอบพระทัยป้าป้าผมมีเรื่องเกี่ยวกับคุณโป่งอยากจะให้ท่านช่วยอยู่เหมือนกันครับคือตอนนี้คุณโป่งเธอคบหาอยู่กับเพื่อนฝรั่งคนนึงเป็นผู้ชายซะด้วยครับเป็นจิตกรนะฮะมาจ้างให้เธอเป็นแบบเขียนรูปดูเธออยากจะรับงานนี้มากผมถึงได้รับปากจะหางานให้คุณโป่งเธอเป็นผู้หญิงที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากคงจะทำอะไรแล้วใครก็ห้ามเธอยากนั่นน่ะสิครับผมกลัวว่าถ้าเกิดหม่อมยายรู้เรื่องเข้าเนี่ยนอกจากคุณโป่งจะเดือดร้อนแล้วเนี่ยมันจะพลอยทำให้คุณแป้นกับคุณปุ้มเธอลำบากไปด้วยโดยเฉพาะคุณแป้นเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงที่บอบบางผมเป็นห่วงเธอมากเลยครับใครสอนให้ร้อยมาลัยอ่ะแม่แป้นพ่อค่ะฉันจำได้ตอนชายเล็กยังเด็กๆมาให้ฉันสอนร้อยมาลัยให้ท่านพ่อเงี้ยกริ้วอยากให้ลูกเล่นกีฬาแล้วพ่อทำไงคะหม่อมย่าก็มาแอบให้ฉันสอนจนได้รู้ไหมชายเล็กเนี่ยร้อยมาลัยสวยกับหญิงยุวดีอีกพออายุ18ก็เข้าชมรมฟุตบอลที่มหาวิทยาลัยแหมผู้หญิงเนี่ยติดกันเกลียวเชียท่านชายใหญ่กับฉันถึงได้โล่งอกโล่งอกเรื่องอะไรล่ะคะหม่อมย่าอ้าวก็ชายเล็กไม่กลายเป็นหญิงเล็กกันสิร้อยพวงมาลัยเสร็จก็ไปอ่านหนังสือเตรียมสอบเถอะแม่แป้นค่ะหม่อมย่าคือแป้นจะขออนุญาตหม่อมย่าออกไปหาแม่ค่ะพ
ี่โป่งกับปุ้งก็ไปด้วยค่ะหม่อมย่าในบรรดาผู้หญิงที่มาชอบชายเล็กมีทั้งหม่อมเจ้าหญิงหม่อมราชวงศ์หญิงแต่นางแม่เราเนี่ยมันเก่งกล้าหน้าด้านที่สุดชิงชายเล็กไปจนได้แม่กำลังอารมณ์ดีๆมาพูดให้เกิดมโหจะไปไหนก็ไปไปค่ะหม่อมย่าทุกสิ่งในวันนี้เรื่องในใจเขาอยากบอกว่ารักให้เธอนั้นได้ฟังไว้ปล่อยให้แม่ได้หายใจบ้างสิจ๊ะปุ้มรัดแน่นยิ่งกับงูเหลือมนี่อยู่เฝ้าร้านกับแม่เนี่ยน่าเบื่อนะจ๊ะลูกและอีกอย่างหนึ่งแม่ก็ต้องคอยเช็คของด้วยแม่มีอะไรทำอีกเยอะเลยแม่ไม่เหงาหรอกลูกงั้นพวกเราขอไปเดินดูของนะคะแม่ไปห้างไดมารูนะคะปุ้มอยากไปดูของที่มาจากต่างประเทศพอพูดถึงเรื่องเที่ยวอะลืมแม่เชนะยายปุ้มหมาก็ปุ้มอยากไปเปิดหูเปิดตาบ้างคะพี่ว่าหาซื้อของไปถวายท่านลุงดีกว่าหม่อมเจ้าพรตพิสุทธิ์สวามีหม่อมป้าค่ะแม่ท่านทรงดีกับเรามากอยู่บ้านท่านเนี่ยต้องเอาใจท่านแล้วก็ให้ท่านเอ็นดูแล้วลูกรู้หรือเปล่าว่าท่านโปรดอะไรเป็นพิเศษอะฮะลูกซื้อของนี่ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับคนรับนะลูกนะกล้วยไม้คะพี่โป่งท่านลุงโปรดมากถ้าอย่างนั้นเราไปร้านต้นไม้ส่วนห้างค่อยไปวันหลังนะจ๊ะปุ้มเพื่อท่านลุงปุ้มรอได้ค่ะให้ก่อนนะคะแม่จ้าน่าจะหาคนไปช่วยหิ้วนะนั่งมองเนี่ยแล้วผมคงจะห่อเสร็จไวมั้งคุณจอนสั้นดูคุณจะชอบคุณโป่งมากนะเพราะผมไม่เคยเห็นคุณแสดงท่าหึงหวงผู้หญิงคนไหนมากขนาดนี้มาก่อนใครว่าผมหึงล่ะมาชวนคุณไปซื้อต้นไม้ค่ะผมยุ่งอยู่คุณไม่เห็นหรอตายแล้วเพิ่งจะเคยเห็นผู้ชายขี้งอนภาษาไทยผมแข็งแรงนะครับคุณโป่งขี้งอนนะเขาใช้กับผู้หญิงแต่สำหรับผมต้องใช้คำว่าขี้หึงแต่ภาษาอังกฤษป่งไม่ค่อยแข็งแรงค่ะไหนคุณลองบอกหน่อยสิคะว่า Miss Understood แปลว่าอะไรเข้าใจผิดไก่เนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงน่าจะชอบดอกเล็บมือนางนะนอกจากจะสวยแล้วยังมีกลิ่นหอมด้วยน้องเอาต้นนี้นะครับขอพระทัยที่เด็ดมาช่วยเลือกกระหม่อมไม่มีความรู้เรื่องต้นไม้เลยถ้าพิพัฒน์เติบโตในวังเหมือนอย่างผมอ่ะก็จะถูกสอนให้รู้จักดอกไม้แทบจะทุกชนิดแหละ
ซื้อดอกกล้วยไม้ไปถวายท่านลุงคะถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตแนะนำนะครับท่านพรตนะทรงอยากได้ดอกกล้วยไม้พันธุ์แคทริยาครับผมเห็นอยู่ทางด้านโน้นนะครับตั้งใจไว้ว่าจะซื้อไปฝากท่านอยู่เหมือนกันโอ้ยงั้นป๋องขอซื้อเองนะเพคะคุณจอนสั้นไปช่วยป๋องถือทีค่ะครับท่านดนายดูสนิทสนมกับญาติๆของคุณโป่งมากเลยนะครับรู้ว่าท่านลุงคุณชอบอะไรเท่าที่พ่อเคยเล่าให้ฟังนะคะตระกูลโป่งกับท่านดนายสนิทสนมกันมาตั้งแต่สมัยเสด็จทวดแล้วล่ะค่ะแต่ไม่มีลูกหลานแต่งงานกันตามประเพณีนิยมสุดท้ายก็มาลงที่ท่านดนายค่ะย่าคุณต้องดีใจที่ท่านดนายชอบน้องสาวคุณใครว่าล่ะคะย่าจะจับท่านแต่งงานกับหลานสาวอีกคนต่างหากผมดูท่านเป็นคนสมัยใหม่นะครับไม่น่าจะยอมแล้วท่าทางจะชอบน้องสาวคุณมากด้วยนี่คุณจอนสั้นคุณอย่าพูดไปนะคะคืนยายแป้นรู้ว่าป๋องเล่าให้คุณฟังโกรธตายเลยน้องสาวป๋องเป็นคนหัวโบราณมากค่ะป๋องถึงต้องทำเป็นชอบท่านดนัยให้ยายแป้นหึงไงคะน้องคุณไม่หึงแต่ผมหึงพี่แป้นดูดอกเล็บมือนางนี่สิคะสวยสวยกลิ่นก็หอมด้วยนะคะใช่กระหม่อมว่าลูกสาวกระหม่อมต้องชอบแน่เพราะเด็กแถวนี้ยังชอบเลยกระหม่อมขอไปจ่ายเงินพี่แป้นเดี๋ยวปุ้มมานะรอสักครู่นะครับน่ารักจังเลยนะคะซื้อต้นไม้ไปให้ลูกสาวแทนที่สุนัขที่เอาไปปล่อยสงสัยจะคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่ปุ้มว่าเลี้ยงกระบองเพชรจะง่ายกว่านะคะไม่ต้องรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยแถมยังมีอายุยืนพี่แป้นบอกปุ้มว่าต้นกระบองเพชรเนี่ยเป็นต้นไม้ในทะเลทรายที่มีอายุยืนถ้าเปรียบเทียบก็คงเหมือนคนแก่ที่ไม่มีใครเอาใจใส่เลยหงุดหงิดง่ายชอบประชดประชันคนอื่นสุดท้ายก็เลยต้องอยู่อย่างแห้งแล้งเดียวดายเหมือนกระบองเพชรในทะเลทรายขอโทษนะครับที่รอนานอุ๊ยตายปุ้มลืมพกเงินมาขอยกต้นกระบองเพชรไว้ให้คุณวิพัฒน์ไปเลี้ยงเป็นต้นไม้ประจำตัวก็แล้วกันนะคะตรงจะเอาอีกต้นใช่ไหมครับไม่เอาแล้วครับซื้อต้นสายหยุดไปลงไว้ที่หน้าเรือนตุ๊กตาสิครับคุณแป้นตอนเช้าๆน่ะกลิ่นคงจะหอมฟุ้งไปถึงในเรือนเลยแหละครับกวีเอกยังนำมาแต่งโครงเลยนะครับสายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้งยามสายสายบ่หยุดเสน่หายห่างเศร้าเอ๊ะแล้วอะไรต่อนะครับกี่คืนกี่วันวายวางทเวศหรือแม่ทวินทุกขวบค่ำเช้าหยุดได้ฉันใดพี่คะไปวิพัฒน์ดูหน้ามุ้ยเชียวสงสัยจะเสียใจที่ไม่ได้ซื้อกระบองเพชรมาน่ะเพคะผมไม่ชอบกระบองเพชรมันมีหนามแหลมอยู่ใกล้ๆจะโดนแทงโดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวผมต้องกลับไปที่ทำงานอ่ะวิพัฒน์ว่างไหมผมรบกวนช่วยไปส่งพวกคุณทีสิพวกป๋องจะแวะไปหาแม่ก่อนเพคะเดี๋ยวผมรับหน้าที่เป็นโชเฟอร์เองครับฝ่าบาทไม่ต้องเป็นห่วงครับอ
หญิงวันนี้ไม่อ่านหนังสือเหรอจ๊ะหญิงอ่านเป็นร้อยรอบแล้วค่ะหม่อมแม่วันนี้อยากพักสมองเครียดมากๆแล้วปวดหัวค่ะลูกหญิงลูกต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้นะลูกนะถ้าเกิดน้องแป้นมันสอบเข้าได้น่ะเราจะได้ไม่เสียหน้าลูกหม่อมเจ้าขาว่าไงกี่จำเรียนไปที่ชายน้ำหลังวังไม่ได้ยินเสียงจากเรือนตุ๊กตาเลยเจ้าค่ะก็เลยเดินเข้าไปดูอุ๊ยไม่มีใครอยู่เลยเจ้าค่ะหม่อมก็ไหนคุณแป้นบอกว่าวันนี้พี่สาวไม่ออกไปหางานไงเจ้าค่ะมันก็ช่วยโกหกให้พี่สาวมันละสิพวกมันช่วยกันจับท่านนายยังไม่พอนี่ยังรวมหัวกันจะจับท่านพ่ออีกแม่ก็ไม่รู้ว่าจะสู้รบตกมือกับมันยังไงให้ชนะด่ามันไปก็โดนมันย้อนกลับมาให้เจ็บใจต่อหน้าเราสู้มันไม่ได้ก็เล่นลับหลังสิคะหม่อมแม่ลูกหญิงมีวิธีเหรอลูกบอกแม่มาเร็วสิแม่อยากแก้แค้นมันเหลือเกินเดี๋ยวก่อนอุ่นเรือนเจ้าคะฉันมีที่ทิ้งขยะใหม่ละไปเอามาสิจำเรียงเจ้าค่ะซื้อจากไหนอะลูกฮะอร่อยจังเลยซื้อจากร้านแถวเทเวศค่ะแม่เหรอขนมไทยอร่อยทุกอย่างเลยนะครับผมชอบทานทั้งทองหยิบทองหยอดฝอยทองทองม้วนทองเอกแล้วนี่ถ้าปิดตานะคะแล้วก็ฟังแต่เสียงเนี่ยต้องคิดว่าคุณจอนซันเนี่ยเป็นคนไทยแน่ๆเลยค่ะคุณจอนซันยังรู้ซึ้งในวัฒนธรรมไทยมากด้วยนะคะแม่จิตกรมีจิตใจอ่อนโยนละเอียดลึกซึ้งต่อสิ่งรอบข้างใช่ไหมคะครับแต่คนไทยส่วนใหญ่ชอบมองแต่ภายนอกค่ะแม่นึกว่าคุณจอนซันมีพวก GI ใครเขาจะมองยังไงอะเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอกดิฉันเองก็เคยถูกเหยียดหยามมาก่อนนะคะความสุขของคนเราเนี่ยไม่ได้นับจากคำพูดชมเชยจากคนอื่นแต่นับจากรอยยิ้มของตัวเองต่างหากนะคะผมรู้ครับว่าคุณโป่งมีความมั่นใจในตัวเองมีความคิดความอ่านกว้างไกลเหมือนใครครับได้ไปหาแม่แล้วค่อยหาคิดถึงหน่อยมีกำลังใจกลับมาต่อกรกับหม่อมย่าใจร้ายนี่พี่ปุ้มเรานะชอบแขวะหม่อมย่าอยู่เรื่อยแหมพูดถึงนิดเดียวไม่ได้หรอกค่ะพี่แป้นพี่ป้อมใครเอาขยะมาทิ้งแถวนี้เนี่ยต้องมีคนแกล้งแน่ๆขยะที่ไหนมันจะมีขาเดินมาเองได้แป้นขึ้นไปตำหนักหม่อมย่าทุกวันหม่อมย่าทานขนมปังไหมหม่อมย่าไม่ชอบทานอาหารฝรั่งค่ะแล้วก็ไม่เคยสั่งให้ทำด้วยงั้นก็เหลืออยู่ตำหนักเดียวเอาของมาคืนหม่อมป้ากับคุณหญิงค่ะ
มันจงใจแกล้งหม่อมฉันต่อหน้าพระพักฝ่าบาทแท้ๆมีความเกรงใจสักนิดพวกเราอ่ะไม่เคยกินขนมปังหม่อมย่าก็ด้วยเศษขยะพวกนี้มาทิ้งเกลื่อนกลาดหน้าเรือนตุ๊กตาพิฆาตทะลุงเธอขยะพวกนี้ไปทิ้งที่เรือนตุ๊กตาใช่ไหมนางจำเรียงเพคะนางจำเรียงยกขยะไปทิ้งที่หลังวังเจ้าหมูมู่คงจะไปคุ้ยเขียเล่นละคาบมากระมังเพคะว่าไงจำเรียงฉันจะถามแค่ตอบสั้นๆคุณหญิงให้เอาไปทิ้งใช่ไหมฉันละอายใจตัวพวกเธอเหลือเกินในสิ่งที่ลูกสาวฉันทำไม่ว่าคุณหญิงกับหม่อมป้าจะทำอะไรก็ไม่อาจทำให้ความเคารพบูชาที่โป่งกับน้องๆมีต่อท่านลุงลดน้อยลงไปได้ไหมคะแป้นที่ขอดอกไม้หน่อยท่านลุงเพคะพวกโป่งตั้งใจซื้อมาฝากเพคะสวยเหลือเกินขอบใจมากนะแล้วหญิงยุขึ้นไปนอนเถอะอย่าทำตัวเป็นเด็กเหมือนลูกเลยเห็นหม่อมฉันตรอมใจร้องไห้แทนที่จะทรงปลอบโยนกลับว่ากล่าวให้หม่อมฉันช้ำใจขึ้นไปอีกอยู่ร่วมกันมา20ปีไม่ทรงรับหม่อมฉันบ้างเลยเหรอเพคะอย่างที่ฉันเคยบอกฉันอยู่กับเธอตามหน้าที่ถือว่าฉันได้ทำหน้าที่ดีที่สุดทรงใจดำกับหม่อมฉันเหลือเกินถ้าเธอไม่อยากเสียใจอย่าถามฉันอีกเพราะฉันจะตอบแบบเดิมไม่รักก็ไม่รับไปคะ
แต่ก็น่าจะทรงเห็นใจสงสารหม่อมฉันบ้างเธอเคยเห็นใจอะไรฉันบ้างไหมว่าฉันต้องอับอายเขามากแค่ไหนกับการกระทำของเธอกับลูกตั้งแต่เรื่องท่านดันไนที่ตั้งหน้าตั้งตาจะจับท่านแล้วก็มาเรื่องที่รังแกคุณโป่งกับน้องๆโดยไม่มีสามัญสำนึกฉันเป็นพ่อการกระทำของลูกเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนมาถึงตัวฉันด้วยทุกครั้งที่เกลี้ยหม่อมฉันกับลูกหญิงจะต้องส่งว่ามาถึงเรื่องนางโป่งถ้าส่งเป็นห่วงมันกลัวมันจะถูกรังแกก็ส่งยกย่องมาเป็นหม่อมซะเลยสิไปครับจะได้แต่ต้องไม่ได้หม่อมป้างั้นสิจำเรียงระวังนะฉันจะฟ้องท่านลุงเราสิคุณปองขอบพระทัยพี่คะขอบพระทัยเพคะวันนี้จะไปไหนเลยไปเดินดูของเพคะผมชอบช้อปปิ้งแต่ตอนนี้ไม่มีเงินเลยได้แต่มองเพคะตอนที่ยังร่ำรวยอยู่ฟองกับแม่ไปเดินซื้อผ้ามาตัดชุดใส่ทับทุกวันเลยนะคะบางชิ้นวางไว้นานจนลืมเอามาตัดชุดใส่ไม่ได้เพราะว่าลายผ้าล้าสมัยพ่อเลยให้ยายแป้นเอาไปตัดเป็นผ้าคลุมเตียงบ้างประมาณบ้างเลยค่ะเป็นธรรมดาผู้หญิงนะชอบซื้อของตัดเสื้อผ้าสวยๆใส่ฟองทำตามคำพังเพยที่ว่าไก่งามเพราะขนขนงามเพราะแต่งนะคะเพื่อนป๋องมารออยู่แล้วไหมคะเพื่อนป๋องทูลาไหมคะลากันนานจังนะครับหม่อมแม่ค่ะหม่อมแม่ก
หมอแม่อ้าวหญิงร้องไห้ทำไมเหรอมีอะไรเหรอวันนี้นางจำเรียงเห็นฝาบาททรงรับนางป๋องขึ้นรถอีกแล้วค่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าท่านพลดกับนางป๋องจะทำเรื่องน่าละอายเช่นนั้นน่ะหญิงบอกหม่อมแม่แล้วอะว่าหม่อมยายต้องเข้าข้างมันหม่อมแม่ก็ไม่เชื่อหญิงเสียเวลามาฟ้องเปล่าโถหญิงรัตอย่าตัดพ่อยายสิจ๊ะยายไม่เคยยกมันขึ้นมาเทียบกับหญิงรัตแล้วก็แม่ของหญิงเลยนะหญิงยุลูกแน่ใจนะว่าไม่คิดไปเองหญิงกับลูกอะยังเคยเห็นมันดักรอรถท่านที่ถนนเลยค่ะแล้วท่านชายของหญิงล่ะมีท่าทียังไงกลิ้วทุกครั้งที่หญิงถามถึงนางโป่งแต่ว่าหญิงดูถูกท่านนางหม่อมแม่คะว่าบาทไม่ใช่พออิฐพอปูนนะคะนางโป่งอะมันยังสาวร้อยเล่ห์มารยาหญิงก็ต้องระแวงเป็นธรรมดาแม่เห็นใจหญิงจ้ะเอาล่ะแม่จะเรียกมันมาว่าหญิงก็มีหม่อมแม่นี่แหละค่ะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของหญิงยังมีอีกเรื่องนะคะหม่อมยายนึงโป่งมันให้ท่าท่านนายหลอกล่อให้ท่านพาออกไปเที่ยวทั้งที่ท่านกำลังจะเด็ดมารับหญิงไปดูหนังค่ะนี่ใจคอมันจะหลอกทั้งคนหนุ่มคนแก่เฉลยเนี่ยชักกำลาบเสิร์ฟสารใหญ่แล้วนะเนี่ยคุณได้งานจากท่านทนายหรือยังครับแต่ป๋องมั่นใจค่ะว่าท่านต้องช่วยป๋องได้ทรงงานอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์กว้างขวางในหมู่นักธุรกิจถ้าคุณป๋องได้งานแล้วก็เป็นอันว่าผมก็ต้องเลิกหวังว่าคุณจะมาเป็นแบบให้ผมเขียนภาพถึงได้งานถ้าป๋องอยากทำก็ทำวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้นี่คะจะให้ผมคู่ข่าวขอร้องผมก็ยอมนะครับถ้าคุณตอบตกลงอ่ะนะนี่ไม่ใช่การขอแต่งงานนะคะไหนคุณลองบอกเหตุผลป๋องมาสิว่าทำไมคุณถึงอยากให้ป๋องเป็นนางแบบให้คุณครั้งแรกที่ผมเห็นคุณเดินอยู่มีอะไรบางอย่างในตัวคุณนะที่ทำให้ผมเสื่อมสะดุดตามันไม่ใช่แค่ความสวยอย่างเดียวเท่านั้นนะมันคือทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในตัวคุณนะความมั่นใจความเป็นตัวของตัวเองผมเห็นผู้หญิงสวยมาเกือบทั้งโลกแล้วแต่ผมไม่เคยประทับใจใครเท่ากับคุณตกลงค่ะฉันจะเป็นนางแบบให้คุณ ขอโทษครับหม่อมย่ามีอะไรให้ป้ารับใช้เหรอคะให้พี่วินมาตามก็ได้นะคะแม่พี่สาวหล่อนอยู่ไหมพี่โป่งออกไปเดินดูของค่ะหม่อมย่าออกเที่ยวทุกวันเลยฉันถามจริงๆเถอะว่าหล่อนสองคนเนี่ยออกมาจากท้องแม่เดียวกันหรือเปล่าแล้วนี่แม่ปุ้มหายหัวไปไหนล่ะอะไรกันตะวันส่องก้นแล้วถึงจะตื่นแล้วแม่ปุ้มแล้วตะวันส่องแสงนำทางหม่อมย่ามาถึงนี่หรอคะแม่ป้อมหล่อนนี่มันช่างยอกย้อนจริงๆนะก็ตั้งแต่พวกเรามาอยู่ที่วังนาคราชไม่เห็นหม่อมย่าเคยมาดูพวกเราที่เรือนตุ๊กตาเลยค่ะตั้งแต่เช้าฉันเหนื่อยใจพอแล้วฉันไม่อยากเถียงกับหล่อนแม่แป้งเย็นนี้พาพวกพี่น้องหล่อนไปทานข้าวที่ตำหนักด้วยฉันมีเรื่องจะคุยไปแม่อาจอ
ากลางวังนาคราชหรือไงพี่แป้นหม่อมย่าถึงได้เชิญพวกเราร่วมโต๊ะอาหารหม่อมย่ามาถึงก็ถามถึงพี่โป่งจะต้องมีเรื่องโกรธเคืองพี่โป่งแน่ๆต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมากด้วยเพราะถึงกลับมาด้วยตัวเองต้นไม้ที่กินได้บ้างนะคะอย่างเช่นมะม่วงหรือกล้วยวันไหนหิวเราไม่มีอะไรกินจะได้ไปเด็ดมากินประทังความหิวได้แต่ว่าพี่อยากให้หน้าเรือนตุ๊กตาของเราดูน่าอยู่มากกว่านะจ๊ะจริงของพี่ปั้นนึกภาพหน้าเรือนมีดงกล้วยคงแปลกพิลึกไม่รู้ว่าเอาดอกอะไรมาให้จะเป็นดอกรักหรือเปล่านะจ้าอะไรอะไรนะยายปุ้มผมเห็นคุณแป้นชอบปลูกดอกไม้นะครับวันที่ไปร้านต้นไม้อยากจะซื้อต้นสายหยุดให้แต่กลัวว่าคุณแป้นจะไม่รับวันนี้ผมเลยยกมาให้ถึงเรือนคุณแป้นคงจะไม่อยากให้ผมต้องยกกลับอีกนะครับงั้นเดี๋ยวหม่อมฉันจะลงไว้ที่หน้าเรือนตุ๊กตาเลยนะเพคะขอพระทัยเพคะเดี๋ยวผมจะช่วยเอาลงดินให้นะครับหม่อมฉันทำเองได้เพคะเด็ดมาเรือนตุ๊กตานี่เองหม่อมฉันเห็นรถฝ่าบาทจอดอยู่เพคะหม่อมยายให้มาตามเหรอเพคะหม่อมท่านรู้ว่าฝ่าบาทเสด็จมาถึงแล้วเพคะผมคงต้องไปก่อนไว้ผมจะแวะมาดูดอกสายหยุดนะครับเพคะพี่หวิงน่ะไม่น่ามาขัดจังหวะเลยส่งให้พี่โป่งแต่ว่าส่งยกพี่ขึ้นมาอ้างเท่านั้นแหละจ้ะผมต้องขอบคุณในความเมตตาของหม่อมยายมากเลยนะครับที่อุตส่าห์โทรไปชวนให้ผมมาทานอาหารเย็นวันนี้แม่แป้นกับพี่น้องเขาก็มาด้วยนะเพคะอ๋อแล้ววันนี้มีโอกาสพิเศษอะไรนะครับก็ไม่มีอะไรหรอกเพคะเมื่อคืนเนี่ยหม่อมฉันไม่ค่อยสบายครั่นเนื้อครั่นตัวต้องให้แม่อาจเอายามาให้ทานเพคะฟังดูเหมือนหม่อมยายจะเป็นไข้เลยนะครับให้ผมพาไปหาหมอไหมครับขอบพระทัยเพคะหมอประจำก็มีอยู่ทานยาเดี๋ยวก็หายพอไม่สบายหม่อมฉันก็นึกถึงความตายหม่อมฉันแก่แล้วอยากจะอยู่ใกล้ลูกใกล้หลานเพคะถ้างั้นผมจะแวะมาทานอาหารกับหม่อมยายให้บ่อยขึ้นนะครับชวนหญิงรัดด้วยนะเพคะหม่อมฉันไม่ค่อยได้อยู่ใกล้หลานนานๆหญิงรัดจะมาหาทีเพคะ
ครับหม่อมยายนางวินเจ้าขานี่มานี่สิไปเชิญตำหนักโน้นนะแล้วก็แม่พวกเรือนตุ๊กตามาด้วยไปเจ้าค่ะหม่อมแม่ว่าหม่อมยายจะปราบพยศนางป่งได้ไหมคะดึงท่านชายดนัยมาเกี่ยวข้องขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่สำนึกมันก็หนังหนายิ่งกว่าคางคกอีกจ้ะลูกหญิงตอนนี้ได้เวลาอาหารเย็นแล้วทำไมไม่ให้ใครไปตามเจ้าที่ห้องทำงานล่ะหญิงยุหม่อมช่างกำลังรอคนของหม่อมแม่มาตามอยู่นี่เลยไปคะหม่อมท่านให้มาเชิญไปทานอาหารเย็นที่ตำหนักเจ้าค่ะหม่อมแม่จะเชิญก็เฉพาะวันเทศกาลนี่ท่านคนเดียวคงเหงาบ้างไปคะจะเอาอะไรแน่กับอารมณ์คนแก่แล้วไปคะวินขอตัวไปตามคุณทั้งสามที่เรือนตุ๊กตานะเจ้าคะรีบไปเลยป่ะยังไม่รู้เลยนะคะว่าหม่อมย่ากลัวพี่โป่งเรื่องอะไรพี่โป่งอย่าเพิ่งบอกหม่อมย่านะคะว่าพี่โป่งตกลงไปเป็นแบบที่คุณจอนสั้นนะคะท่านเป็นญาติผู้ใหญ่พี่ต้องเรียนให้ท่านทราบสิจ๊ะมีหวังหม่อมย่าได้เป็นลมกลางโต๊ะอาหารแน่พี่วินมาแล้วค่ะรีบไปกันเถอะเตรียมตัวกันพร้อมเลยนะคะรีบไปเถอะค่ะป่านนี้ท่านพศท่านนายหม่อมยุวดีแล้วก็คุณหญิงรัชนีวิภาไปนั่งรอแล้วล่ะค่ะโอ้โหมากันทั้งครอบครัวเลยเหรอคะเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่พวกเราทะเลาะ กับหม่อมป้าแล้วก็คุณหญิงรัชนีวิภาเมื่อวานแน่ๆเลยค่ะไม่ใช่แค่นั้นหรอกจ้ะต้องรวมเรื่องที่พี่ชิงท่านดนัยไปจากอกยายคุณหญิงรัชนีวิภาด้วยตายจริงนี่พี่ป๋องไปทำอะไรเข้าคะหลายวันมาแล้วท่านดนัยเด็ดมารับคุณหญิงไปดูหนังพี่เลยแกล้งขอให้ท่านไปเป็นเพื่อนคุยกับคุณจอนซันนะจ๊ะวันนี้หม่อมย่าก็ต้องรู้สิคะว่าพี่โป่งมีเพื่อนฝรั่งพี่หวิงคะงั้นพี่หวิงช่วยไปเรียนหม่อมย่าหน่อยนะคะว่าพี่โป่งไม่สบายค่ะแล้วแป้งกับปุ้มจะต้องอยู่ดูแลนะคะหยิบแป้งนี่ปอดแหกไปได้ทำอย่างจะไปลานประหารอย่างนั้นแหละนี่ถ้าพี่รู้ตั้งแต่แรกว่าจะโดนยำใหญ่นะพี่จะไปทำผมให้สวยเลยเวลาหม่อมย่าด่าพี่จะได้สะบัดหน้าสะบัดผมไปมาเหมือนมิสออดาสไงจ๊ะยายแป้นจะกลัวอะไรล่ะมาเร็วโอกาสพิเศษอะไรเลยครับหม่อมแม่ยังได้เชิญพวกเราทุกคนมาร่วมทานข้าวด้วยกันก็ตามภาษาคนแก่อยากเห็นลูกเห็นหลานอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันหม่อมฉันอยากทูลฝ่าบาทไปพักผ่อนบ้างเห็นทรงงานกันหนักทั้งสององค์อยากให้เด็กไปพักบ้างเพคะเสาร์อาทิตย์หน้านี่ว่างไหมเพคะท่านนายงานเยอะขม่อมยายเมื่อวันเสาร์ที่แล้วทรงรับปากหญิงจะพาไปดูหนังติดงานมาไม่ได้เลยค่ะเห็นในชมมาบอกหม่อมฉันว่าฝ่าบาทเด็ดมาที่นี่เพคะคือผมบังเอิญมาพบกับคุณป๋องเขานะครับแล้วเธอก็กำลังจะไปตกลงเรื่องงานผมก็เห็นว่าเป็นธุระสำคัญก็เลยไปเป็นเพื่อนพี่ต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะหญิงรัต
นางหลานสาวนอกคอกไม่เห็นหัวหม่อมฉันก็น้อยใจพอแล้วนี่ฝ่าบาทที่หม่อมฉันทั้งรักทั้งเคารพมองข้ามความสำคัญของหม่อมฉันไปจะพากันไปไหนมาไหนไม่บอกกล่าวสักคำผมต้องขอประทานโทษด้วยนะครับหม่อมยายองค์ขอร้องให้ฝ่าบาทเด็ดไปเป็นเพื่อนเพราะองค์นัดเพื่อนฝรั่งที่เป็นผู้ชายไว้ค่ะนี่หล่อนคบกับฝรั่งหัวแดงเหรอสกุลหน้าข้างหน้าของท่านป่นปี้พอหล่อนหมดโอ้ยยังดูแม่ขึ้นข้างบนทีเถอะแม่กินไม่ลงแล้วหญิงเห็นนางโป่งมันน่าเสียและสะใจจริงๆค่ะหม่อมแม่แม่อาจเจ้าขาไปจัดสำรับมาให้ฉันบนห้องเจ้าค่ะหญิงรัตมานวดขาให้ยายทีเถอะยายหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วนี่หม่อมยายไปลมจริงเหรอคะเนี่ยหญิงนึกว่าเล่นละครโถหญิงยายไม่ล้มตึงตายคาห้องอาหารก็ดีแล้วแม่โป่งมันควงฝรั่งเหมือนเมียเช่าท่านดันัยก็เหลือเกินช่วยปิดบังนี่หม่อมแม่โกรธท่านดันัยจริงๆเหรอคะโถหญิงยุแม่หรือจะโกรธคนที่หวังจะมาเป็นหลานเขยแต่การที่เรื่องร้ายแรงเกินกว่าที่เราคิดไว้มันก็ดีสำหรับเรานะดียังไงล่ะคะก็ท่านนายคิดว่ายายโกรธจริงๆอะสิไอตัวต้นเหตุมันต้องสำนึกไว้บ้างล่ะหญิงยุลงไปซักไซ้สิว่าฝรั่งคนนั้นน่ะมันเป็นใครแม่หมดเรี่ยวหมดแรงจะทำอะไรแล้วค่ะขอประทานอภัยที่ทำให้ฝ่าบาทเดือดร้อนไปคะฝรั่งที่แกคบหาอยู่เป็น GI ใช่ไหมน้องโป่งเขาเป็นจิตรกรค่ะหม่อมป้ามาจ้างโป่งเป็นแบบวาดรูปจริงเหรอเพคะครับหม่อมแต่ใครจะรู้ล่ะเพคะเห็นเป็นฝรั่งใครๆก็นึกว่า GI ทั้งนั้นหม่อมแม่โอดครวญว่าทรงช่วยปกปิดเหมือนไม่ให้เกียรติท่านท่านทนายทำอะไรต้องส่งรายงานหม่อมย่าด้วยเหรอคะเงียบตัวจ้ะหม่อมแม่คงไม่เป็นอะไรมากแล้วนะนะกินข้าวกันต่อเถอะหญิงยุท่านทนายนั่งรออยู่นานทวินขึ้นไปตามคุณหญิงลงมานะแล้วก็ดูแลหม่อมท่านแทนพี่คะดังนั้นผมขอตัวกลับก่อนดีกว่าครับทุกคนจะได้ไปดูแลหม่อมยายได้ได้แล้วครับเดี๋ยวผมจอดไปส่งครับไม่เป็นไรแล้วครับรถผมจอดอยู่ที่หน้าตำหนักหม่อมยายนี่เองไม่ใช่ความผิดพี่โป่งซะหน่อยหม่อมย่าสำคัญตัวเองผิดไปต่างหากท่านนายไม่ได้คิดถึงปุ้มนี่ท่านถึงได้รู้สึกผิดรีบกลับไปถ้าพี่รู้ว่าจะทำให้ท่านเดือดร้อนพี่จะไม่ทูลขอให้ท่านไปด้วยหรอกหม่อมย่าท่านทิฐิแรง
แป้นกลัวว่าจะไม่ยกโทษให้ท่านดนัยง่ายๆสิคะแต่ปุ้มกลับคิดตรงข้ามค่ะหม่อมย่าอยากได้ท่านดนัยมาเป็นหลานเขยใจจะขาดดีไม่ดีพรุ่งนี้อาจจะโทรไปง้อท่านก็ได้พี่เพิ่งได้ยินเราพูดเข้าหูก็วันนี้แหละยายปุ้มหม่อมย่าคงไม่กล้าโกรธว่าที่หลานเขยหรอกเพราะขนาดทำดีด้วยสารพัดยังไม่สามารถดึงพระทัยท่านมาให้หลานสาวคนโปรดได้เลยขืนโกรธท่านได้ไปแล้วไปรับไม่กลับมาแม่โป่งกับแม่ปุ้มน่าจะเอาอย่างหล่อนมั่งนะแม่แป้นแม่พวกนั้นน่ะช่างไม่มีความเป็นกุลสตรีเอาซะเลยแม่พี่สาวหล่อนขัดคำสั่งฉันแอบไปหาจิตกรฝรั่งหรือเปล่าพี่โป่งไม่ได้ออกไปไหนมาตั้งหลายวันแล้วค่ะหม่อมย่าดีที่ยังเชื่อฟังฉันบ้างไม่ออกไปไหนช่วยหล่อนทำงานบ้านหรือเปล่าไม่ใช่สบโอกาสเอาแต่นั่งกินนอนกินสบายใจเฉิบพี่โป่งกลุ้มใจเรื่องท่านนายมากค่ะจนไม่เป็นอันทำอะไรเลยค่ะหม่อมย่าไม่น่าล่ะหม่อมแม่ถึงให้นางหวินไปบอกหญิงว่าไม่ต้องร้อยพวงมาลัยมาให้แล้วนี่ไม่หลานสาวคนใหม่ร้อยให้นี่เองหญิงยุมาหาแม่มีอะไรเหรอหลายวันมาแล้วท่านอนัยไม่เด็ดมาเลยคงไม่กล้าเด็ดมาเพราะคิดว่าหม่อมแม่ยังไม่หายโกรธถ้าจะพูดเรื่องนี้แม่ไม่อยากพูดถึงถ้าได้ข้อมูลผลผลิตข้าวไตรมาสแรกแล้วผมจะให้คนนำไปให้ท่านครับขอบคุณครับผมรบกวนเวลาท่านมากแล้วถ้างั้นผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับโอ้ยเย็นนี้เด็ดไปทานอาหารที่ตำหนักผมนะครับไม่ได้ไปร่วมอาทิตย์แล้วเนี่ยผมมีงานต้องสะสางเยอะมากเลยครับต้องขนกลับไปทำที่บ้านทุกวันเลยเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับแล้วท่านยังกังวลใจเรื่องหม่อมแม่ใช่ไหมครับครับแต่ผมก็เข้าใจท่านดีนะครับถ้าหากว่ามีคนพาเด็กในปกครองของผมไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตผมก็คงจะไม่พอใจเหมือนกันโดยเฉพาะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรด้วยท่านคงจะโกรธผมมากครับเป็นธรรมดาหม่อมแม่รักท่านไม่นานก็คงหายโกรธหม่อมย่าสั่งห้ามไม่ให้พี่ปกออกไปไหนไม่ใช่เหรอคะพี่ต้องออกไปทำมาหากินนะจ๊ะป้านงั้นหลบมาทางนี้ก่อนเถอะค่ะถ้าเกิดใครมาเห็นเข้าไปบอกหม่อมย่าจะเกิดเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาอีกนะคะยายป้านหม่อมย่าพูดถึงท่านนายบ้างหรือเปล่าจ๊ะไม่แม้แต่เอ่ยชื่อเลยค่ะดูท่านยังโกรธอยู่มากเลยนะคะพี่โป่งสงสัยหม่อมย่าจะเห็นชื่อเสียงของตระกูลนาคราชสำคัญกว่าว่าที่หลานเขยนะพี่ปองให้ท่านลงโทษพี่หนักๆยิ่งดีกว่าพานไปโกรธท่านนายถ้าพี่ปองอยากให้หม่อมย่าหายโกรธเร็วๆนะคะพี่ปองก็ไม่ต้องออกไปไหนสิคะถ้าเกิดท่านรู้เข้าจะเป็นเรื่องขึ้นมาอีกนะคะพี่ปองคืนพี่ไม่ออกไปหาเงินใครๆเขาคงจะสมน้ำหน้าพวกเราที่กำลังจะอดตายสิจ๊ะพี่จะแอบออกไปไม่ให้ใครเห็นแล้วกันนะอ
ทีชัดๆนะพี่โป่งอาจจะเป็นของเจ้าของบ้านก็ได้จ้าบ้านนี้เป็นบ้านเช่าของสะสมของผมเองครับเชิญนั่งก่อนสิครับค่ะรสนิยมคุณนี่สูงสมกับรายได้เลยนะคะบางชิ้นเกินราคาไม่แพงหรอครับขอบใจผมคิดว่าคุณโป่งจะไม่มาซะแล้วรอเกอร์ทั้งหลายวันโป่งมีเรื่องที่บ้านนิดหน่อยค่ะขอโทษนะคะที่ผิดนัดเราเริ่มงานกันเลยดีไหมคะจะได้เสร็จเร็วๆคุณโป่งไม่ได้โทรมาล่วงหน้าผมก็เลยไม่ได้นัดกับช่างแต่งหน้าทำผมอะครับจริงสิผมลืมนึกไปงั้นวันนี้ก็มาเสียเที่ยวสิคะกว่าจะมาถึงสุขุมวิทนั่งรถเมล์เป็นชั่วโมงไม่เสียเที่ยวหรอกครับเรียกว่าเป็นรูปนูดครับภาษาไทยน่าจะเรียกว่าเป็นรูปเปลือยครับโป๊กับเปลือยมันก็ต้องแก้ผ้าเหมือนกันแหละค่ะกุ้มอายแทนโอ้โหนี่นางสีดาหลุดมาจากหนังสือแล้วคะเนี่ยขอเป็นพระรามนะครับเจ้าชู้ประตูดินอย่างคุณเป็นทศกัณฐ์จะเหมาะกว่าค่ะชุดที่คุณเตรียมไว้ให้มันฟิตไปนิดนึงอะค่ะตรงเอวเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ช่างขยายให้ครับแล้วคุณโป่งจะมาอีกวันไหนล่ะครับพรุ่งนี้ค่ะแต่ถ้าโป่งติดธุระจะโทรมาเลื่อนนัดคุณนะคะวันนี้โป่งกลับเลยแล้วกันไหนๆก็มาแล้วผมขอสเกตช์ภาพคร่าวๆไว้ก่อนก็แล้วกันนะนะได้ค่ะควายอีกนิดนึงนะครับประมาณอย่างนั้นแล้วก็หน้าหันไปตรงนู้นครับหญิงว่าแผนการของหม่อมยายไม่ได้ผลหรอกค่ะนางโป่งไม่เห็นรู้ร้อนรู้หนาวมากราบขอโทษหม่อมยายที่คาดไว้เมื่อเช้าเนี้ยแม่ก็เข้าไปบอกท่านแล้วแต่ท่านก็ดึงดันจะทำตามแผนเดิมจนกว่าน้องโป่งจะสำนึกผิดกว่าจะถึงวันนั้นท่านดนัยคงลืมทางระวังนาคราชแล้วล่ะค่ะหญิงต้องอดทนสิจ๊ะถ้าท่านดนัยไม่เด็ดมาแม่จะโทรไปตามเองไม่เข้าไปดูงานในครัวก่อนนะลูก